สวัสดีครับขอเปิดประชุมในส่วนพื้นฐานนะครับประจำวันพฤหัสที่6กุมภาพันธ์นะครับทีแคปนะครับตั้งเป้าจะปล่อยสินเชื่อเพิ่มในปี57นะครับที่ 6-7% นะครับโดยจะเน้นปล่อยสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อ SME เพิ่มมากขึ้นนะครับในขณะที่สถานการณ์ทางด้าน NPL ยังทรงตัวนะครับแต่ตั้งเป้าจะลด NPL ลงให้เหลือต่ำกว่า 4% การเน้นปล่อยสินเชื่อกับกลุ่มลูกค้าธุรกิจรวมไปถึงกลุ่มลูกค้า SME นะครับนอกจากจะลดผลกระทบจากความเสี่ยงนะครับจากการเพิ่มขึ้นของ NPL นะครับและสามารถเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมจากลูกค้าทั้ง2กลุ่มนี้ได้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ราคารถมือ2นะครับซึ่งเป็นสายสำคัญที่ทำให้ NPL ของสินเชื่อเช่าซื้อของ TCAP เพิ่มสูงขึ้นนะครับยังคงตกต่ำนะครับและราคายังไม่ฟื้นคืนมาเท่าที่ควรนะครับอย่างไรก็ตามสินเชื่อที่ปล่อยในช่วงปี54ถึงปี55นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สินเชื่อเกิดเป็น NPL มีสัดส่วนที่น้อยลงเรื่อยๆนะครับและสินเชื่อในช่วงเวลาต่อมานะครับก็มี NPL เป็นสัดส่วนที่เป็น NPL น้อยนะครับถึงแม้ว่าทางฝ่ายจะคาดว่าการตั้งสำรองในปี57ของ TCAP จะลดลงนะครับตามสถานการณ์ NPL ที่ดีขึ้นและคาดว่ารายได้ทั้งรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ค่าธรรมเนียมจะยังคงเติบโตได้นะครับแต่การไม่มีรายได้พิเศษเหมือนในปีก่อนที่ TCAP มีการขายธุรกิจประกันชีวิตออกไปนะครับจะทำให้กำไรสุทธิปี57นะครับของ TCAP นะครับลดลง 32% นะครับเหลือ 6,300 ล้านบาทนะครับจาก 9,200 ล้านบาทในปี56ถึงแม้ว่าทางฝ่ายนะครับจะมองว่า TCAP ยังมีความเสี่ยงทั้งทางด้านสถานการณ์ NPL นะครับและผลประกอบการที่จะลดลงในปี57แต่ราคาหุ้นของ TCAP นะครับปัจจุบันค่อนข้างถูกนะครับโดยซื้อขายกันที่ PE และ Price per book ต่ำที่สุดในกลุ่มนะครับโดยซื้อขายกันที่ PE 4.1 เท่านะครับและ Price per book 0.8 เท่านอกจากนี้ราคาพื้นฐาน 41.50 นะครับยังมีส่วนต่างพอสมควรนะครับจึงยังคงแนะนำซื้อนะครับสำหรับ TCAPต่อที่ LH Bank นะครับยังคงตั้งเป้าการเติบโตที่โดดเด่นปี57นะครับโดยตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อเพิ่มถึง 10-20% นะครับนอกจากนี้ยังตั้งเป้าการเติบโตรายได้ค่าธรรมเนียมนะครับสูงถึง 30% โดยยังคงเน้นปล่อยสินเชื่อธุรกิจนะครับและสินเชื่อ SME นอกจากนี้ยังตั้งเป้าเปิดสาขาเพิ่มอีกถึง21สาขานะครับทางฝ่ายมองว่าจากฐานสินเชื่อที่ยังต่ำกว่าธนาคารอื่นนะครับและการเน้นปล่อยสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อ SME เป็นหลักอยู่เช่นเดิมนะครับจะทำให้ยังสามารถเห็นการเติบโตสินเชื่อที่โดดเด่นกว่ากลุ่มได้นะครับในปี57นอกจากนี้การเร่งเพิ่มสาขาและการเพิ่มการคอสเซลนะครับหรือพันธุ์การเงินที่หลากหลายมากขึ้นนะครับจะทำให้รายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มสูงขึ้นได้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเร่งเปิดสาขาและการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นตามสินเชื่อและความเสี่ยงนะครับของการเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อ SME นะครับจะทำให้กำไรสุทธิของ LH Bank นะครับไม่เพิ่มโดดเด่นเหมือนหลายปีที่ผ่านมานะครับโดยคาดว่าปี57 LH Bank จะมีกำไร953ล้านนะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7%ถึงแม้ว่าจะสูงกว่ากลุ่มธนาคารนะครับที่คาดว่ากำไรปี57จะเพิ่มขึ้น 4% นะครับแต่ก็น้อยกว่าค่าเฉลี่ยการเติบโตของกำไรสุทธิ LH Bank เองนะครับที่3ปีที่ผ่านมานะครับมีกำไรสุทธิเติบโตเฉลี่ยถึงปีละ 30% ถึงแม้ว่าทางฝ่ายมองว่ายังสามารถเห็นการเติบโตของ LH Bank ทั้งด้านสินเชื่อและรายได้ที่โดดเด่นได้อยู่นะครับแต่กำไรสุทธิเติบโตชะลอลงนะครับประกอบกับราคาปัจจุบันมีส่วนต่างจากราคาพื้นฐานที่1.28 บาทไม่มากครับจึงแนะนำเพียงถือนะครับสำหรับ LH Bankต่อที่โรบินนะครับตั้งเป้ายอดขายปี57นะครับเติบโต 5-6% นะครับโดยตั้งอยู่บนสมมติฐาน GDP ของปี57นะครับที่โตประมาณ 4% นะครับโดยคาดกำไรสุทธิไตรมาส4นะครับปรับเพิ่มขึ้น 20% Q-on-Q นะครับอยู่ที่510ล้านบาทนะครับเนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับจะปรับลดลงถึง 28.5% นะครับในส่วนภาพรวมปี56นะครับทางฝ่ายคาดกำไรสุทธิลดลงนะครับ 6.34% นะครับอยู่ที่ 1,934 ล้านนะครับถึงแม้ว่ายอดขายจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับแต่การเพิ่มขึ้นครั้งนี้นะครับโตเหลือครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าโดยสูงขึ้น 12.16% อยู่ที่ 24,247 ล้านนะครับเนื่องจากการรับรู้ยอดขายของสาขาใหม่ทั้ง5แห่งโดยในส่วนยอดขายของสาขาเดิมนะครับทางฝ่ายประเมินว่า Safe Store Sales Growth ของปี56นะครับจะบวกเล็กน้อยนะครับที่ 2.88% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาทางการเมืองนะครับส่งผลต่อการจับจ่ายใช้สอยที่ชะลอตัวลงในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาจากจำนวน5แห่งที่เปิดใหม่นะครับส่งผลให้ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าเสื่อมราคาปรับเพิ่มขึ้นนะครับโดยทางฝ่ายคาดค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารปรับเพิ่มขึ้น 17.5% อยู่ที่ 5,620 ล้านนะครับโดยมีส่วนแบ่งกำไรจากซูเปอร์สปอร์ตและพาวเวอร์บาร์อยู่ที่340ล้านบาทในปี56 ในปี56นะครับโรบินมีกำไรต่อหุ้นนะครับและเงินปันผล
ีกำไรต่อหุ้นนะครับที่1.74 บาทนะครับแล้วมีเงินปันผลที่0.84 บาทในส่วนปี57นะครับค่ากำไรสุทธิปีจะเพิ่มขึ้นนะครับ 12.4% year on year นะครับอยู่ที่ 2,174 ล้านนะครับเนื่องจากเริ่มรับรู้รายได้เต็มจำนวนของยอดขายสาขาใหม่ที่เปิดในปีที่ผ่านมานะครับโดยคาดรายได้จากการขายจะเพิ่มขึ้น 13% อยู่ที่ 27,510 ล้านบาทนอกจากนี้รายได้ค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเนื่องจากบริษัทมีพื้นที่ให้เช่าเพิ่มขึ้นจากการเปิดสาขาในรูปแบบไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์มากขึ้นในปีที่ผ่านมาและค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารจะปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับจากการขยายสาขาใหม่คาดมีกำไรต่อหุ้นนะครับที่1.96 บาทนะครับแล้วมีเงินปันผลของปี57นะครับอยู่ที่94 สตางค์ทางฝ่ายแนะนำทยอยขายนะครับโดยมีราคาพื้นฐานปี57อยู่ที่49.50 บาทนะครับเนื่องจากเป้าหมายการเติบโตของบริษัทที่ชัดเจนรวมถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทนะครับเป็นปัจจัยสำคัญในการประคองและผลักดันการเติบโตของบริษัทในช่วงภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้นะครับต่อที่กลุ่มหลักทรัพย์นะครับเดือนมกราคมปี57นะครับตลาดเซ็ตและ MAI นะครับมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นทั้งครั้งแรกในรอบ3เดือนที่ผ่านมานะครับหลังจากเดือนธันวาคมปี56นะครับเป็นเดือนที่มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ต่ำที่สุดในรอบปีนะครับโดยเดือนมกรานะครับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันนะครับอยู่ที่ 27,775 ล้านนะครับเทียบกับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนที่แล้วนะครับอยู่ที่ 25,699 ล้านส่วนทางกับตลาด TFX นะครับที่มีจำนวนปริมาณสัญญาซื้อขายต่อวันนะครับลดลงอยู่ที่ 107,384 สัญญานะครับเทียบกับเดือนที่แล้วอยู่ที่ 113,283 สัญญาโดยรายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มหลักทรัพย์นะครับมาจากค่าในหน้าและการซื้อขายหลักทรัพย์นะครับซึ่งผันผวนตามมูลค่าการซื้อขายนะครับทางฝ่ายคาดผลการดำเนินงานของกลุ่มนะครับในเดือนมกราจะลดต่ำลงจากปีที่แล้วค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในเดือนแรกของปี56นะครับมีมูลค่าเท่ากับ 57,205 ล้านบาทในขณะที่เดือนแรกของปีนี้นะครับมีมูลค่าอยู่ที่เพียง 27,773 ล้านนะครับลดต่ำลงกว่า 51%โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการลดลงของมูลค่าการซื้อขายมีอยู่2ปัจจัยนะครับได้แก่การผ่อนคลายมาตรการอัดฉีดเงินผ่านนโยบาย QE นะครับและปัญหาทางการเมืองในประเทศนะครับทางฝ่ายปรับคำแนะนำของการลงทุนนะครับของกลุ่มหลักทรัพย์นะครับลงจากลงทุนมากกว่าปกติไปลงทุนปกตินะครับเนื่องจากราคาหลักทรัพย์ในปัจจุบันใกล้เคียงกับราคาเป้าหมายที่ทางฝ่ายคาดไว้แล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในกลุ่มหลักทรัพย์ยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะครับเฉลี่ยที่ประมาณ 7.69% นะครับโดยมีหุ้นท็อปพิกนะครับคือ ASP นะครับราคาพื้นฐานปี57อยู่ที่ 3.70 บาทสตางค์นะครับสวัสดีก็ต่อด้วยนะครับในตัวของ BCH นะครับBangkok Chain Hospital นะครับในไตรมาส4เนี่ยปกติจะเป็นโลซีซั่นของธุรกิจการแพทย์อยู่แล้วนะครับประกอบกับในรายได้ที่ได้จากตัว World Medical Center เนี่ยในเดือนธันวาก็ลดลงนะฮะเนื่องจากการชุมนุมประท้วงที่แถวแจ้งวัฒนะนะครับเราก็คาดว่าตรงนี้เนี่ยจะส่งผลให้ในไตรมาส4เนี่ยกำไรออกมาอยู่ที่125ล้านบาทหรือลดลง 25.3% Q on Q นะก็ส่งผลให้เราต้องมีการปรับประมาณการกำไรในปี56ลงนะครับเป็น577ล้านบาทหรือลดลง 36.7% เทียบ Year on Year นะครับสาเหตุหลักๆ ก็คือผลกระทบจากการลงทุนในโรงพยาบาลแห่งใหม่ก็คือตัว World Medical Center นะครับซึ่งยังมีผู้ใช้บริการน้อยนะครับโดยในไตรมาส4เนี่ยเราคาดว่าจะขาดทุนอยู่ที่สักประมาณ80ล้านแล้วก็ทั้งปีตัว World Medical Center เนี่ยจะขาดทุนอยู่ที่300 ถึง 310ล้านบาทนะครับในส่วนของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะครับอันนี้เนี่ยยังคงเพิ่มสัดส่วนรายได้จากลูกค้าเงินสดให้มากขึ้นแล้วก็มีการเตรียมการขยายนะครับโรงพยาบาลอีกหลายแห่งในอนาคตนะครับแล้วก็เมื่อปลายปี56เนี่ยก็มีการเข้าซื้อโรงพยาบาลนวะนครการแพทย์นะครับซึ่งมีโรงพยาบาลอยู่2แห่งนะครับอันนี้ก็จะเริ่มรับรู้รายได้ในปี57นะครับแล้วก็โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์นะครับก็ได้มีการขยายงานนะครับซึ่งกลางปีที่แล้วก็มีการเปิดคลินิกที่อำเภอแม่สอดในปีนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดคลินิกที่อำเภอเชียงแสนเพิ่มอีก1แห่งนะครับสำหรับในปี57เนี่ยก็คาดหวังการเติบโตทั้งในส่วนของรายได้แล้วก็กำไรนะฮะเนื่องจาก
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากในเดือนมกราเนี่ยจนถึงปัจจุบันนะฮะยังได้รับผลกระทบจากปัญหาทางการเมืองที่ยังมีการชุมนุมประท้วงนะครับซึ่งก็ยังคงคาดว่าจะส่งผลลบต่อตัว World Medical Center อยู่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีลูกค้านะครับต่างชาติเนี่ยอยู่ที่ราวสัก 20% นะครับทางฝ่ายนะครับจึงได้มีการปรับประมาณการรายได้ในปี57ลงนะครับมาอยู่ที่ 5,213 ล้านแล้วก็ปรับประมาณการกำไรสุทธิเนี่ยลงจาก730ล้านเหลือ682ล้านนะครับก็ส่งผลให้ราคาพื้นฐานเนี่ยปรับลงมาอยู่ที่ 7.40 บาทนะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับก็เป็นข่าวนะครับตัวแรกก็คือตัว AIE นะครับก็กระทรวงพลังงานเนี่ยก็ได้มีการประกาศปรับลดสัดส่วนไบโอดีเซลขั้นต่ำนะครับจากเดิม 6% ลงมาเหลืออยู่ 3.5% นะครับเพื่อชะลอราคาน้ำมันปาล์มในประเทศขยับสูงขึ้นนะครับหากสถานการณ์คลี่คลายเนี่ยก็ว่าจะปรับเพิ่มไบโอดีเซลเป็น 7% เหมือนเดิมนะครับข่าวนี้เนี่ยก็ถือเป็นข่าวลบกับผู้ผลิตไบโอดีเซลอย่างตัว AIE นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยผลิตตามสัดส่วนไบโอดีเซลอยู่ที่ 7% นะครับก็คาดว่าจะมีผลกระทบในระยะหนึ่งนะครับประมาณ 2-3 เดือนทั้งนี้เนี่ยในช่วงเดือนเมษาคาดว่าจะเริ่มมีผลผลิตปาล์มเนี่ยออกมาใหม่นะซึ่งก็จะกลับมาผลิตแล้วก็จำหน่ายได้ตามเดิมนะครับผู้บริหารเนี่ยยังมั่นใจว่ามีผลกระทบแค่เพียง2เดือนเท่านั้นนะครับทำให้ปีนี้เนี่ยทางฝ่ายปรับรายได้ลงนะครับจากเดิมนะครับมาอยู่ที่ 4,914 ล้านแล้วก็จะกระทบกับกำไรนะครับโดยปรับประมาณการกำไรลงนะครับจากเดิมมองไว้432ล้านมาเป็น388ล้านบาทนะพร้อมกับปรับราคาพื้นฐานลงนะครับมาอยู่ที่ 5.15 บาทนะมองผลกระทบเป็นช่วงสั้นนะครับเพราะผลประกอบการทั้งปีเนี่ยยังเติบโตได้ดีนะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อ AIE นะครับตัวเอเชียซอฟต์นะครับก็แจ้งข่าวว่าได้ลุกในประเทศฟิลิปปินส์นะครับโดยได้ควักเงินเนี่ย 2.9 ล้านเหรียญนะครับเพื่อเข้าซื้อบริษัท Level Up นะครับซึ่งเป็นบริษัทเกมออนไลน์ในประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งคาดว่าการชำระเงินจะอยู่ในช่วงของเดือนกุมภาแล้วก็มีนานะครับก็เพื่อหวังการเติบโตแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งแล้วก็เพิ่มแหล่งรายได้ในต่างประเทศนะครับถ้าหากเรามาดูงบของบริษัทที่เข้าไปถือหุ้นนะครับซึ่งมีข้อมูลล่าสุดนี่ถึงปี2555เนี่ยเราพบว่าตัวรายได้เนี่ยค่อนข้างดีประมาณ224ล้านนะครับแต่ยังคงขาดทุนอยู่สักประมาณราว10ล้านบาทนะสินทรัพย์รวมของบริษัทนี้เนี่ยอยู่ที่256ล้านบาทนะครับถ้าหากมาดูการดำเนินธุรกิจในฟิลิปปินส์เดิมเนี่ยเป็นการเปิดสาขานะของบริษัทย่อยที่สิงคโปร์นะการเข้าไปลงทุนเนี่ยก็เท่ากับมีบริษัทย่อยที่ดำเนินงานได้เองนะครับแม้ว่าตัวในปี2555เนี่ยตัวบริษัทนี้จะยังขาดทุนนะฮะแต่ตัว AsiaSoft เองก็มองว่าศักยภาพในการให้บริการเกมออนไลน์ในฟิลิปปินส์แล้วก็ทีมงานที่มีความชำนาญนะครับแล้วก็การเพิ่มแหล่งรายได้ในต่างประเทศอีก1แห่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นบวกนะครับต่อ AsiaSoft นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผลประกอบการในไตรมาส4เนี่ยมีแนวโน้มที่จะออกมาไม่ค่อยดีนักนะครับทางฝ่ายก็จะมีการพิจารณาปรับประมาณการแล้วก็คำแนะนำของตัว AsiaSoft อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ตัว VGI ก็ประกาศเซ็นสัญญาร่วมทุนกับ D-Lite Multimedia นะครับโดยเขาจะมีการขายหุ้นในบริษัทย่อย VGI Multitech International นะครับให้กับพันธมิตร 70% แล้วก็ยังคงถืออยู่ในสัดส่วน 30% หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเพิ่มทุนในบริษัทร่วมแห่งนี้นะครับโดยจะใช้เงินลงทุนเบื้องต้นอยู่ที่150ล้านบาทนะครับตัว D-Lite Multimedia ซึ่งเป็นพันธมิตรใหม่เนี่ยเป็นผู้บริหารสื่ โฆษณาดิจิตอลมีเดียนะครับโดยมีสื่อ LED แนวตั้งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับบริษัทร่วมทุนนะครับที่ยังถือหุ้นอยู่ 30% เนี่ยจะได้รับสิทธิ์นะครับในการบริหารจัดการพื้นที่สื่อโฆษณาบางส่วนนะครับให้กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะฮะที่เป็นสื่อโฆษณาดิจิตอลมีเดียประเภทป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบกล่องไฟนะครับแล้วก็ป้ายตัวอักษรสลับข้อความรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ66ป้ายนะครับแล้วก็ VGI เนี่ยจะได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะครับในการเป็นตัวแทนจัดหาลูกค้าให้กับบริษัทร่วมทุนการจับมือดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลุกในสื่อโฆษณาตามท้องถนนนะครับซึ่ง VGI เองเนี่ยไม่ได้มีสื่อตรงนี้นะครับแล้วก็ตลาดรวมของสื่อโฆษณาตามท้องถนนเนี่ยมูลค่าตลาดอยู่ที่ราว 1,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็คาดว่าตรงนี้เนี่ยจะทำให้เกิดซินเนอร์จี้กับสื่อปัจจุบันของ VGI ได้เป็นอย่างดีนะครับรวมถึงส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมด้วยนะครับเราก็แนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐาน VGI เรามองไว้ที่11บาท
ตัว TUF นะครับอันนี้ก็ประชุมนักวิเคราะห์นะครับก็คาดไตรมาส4การดำเนินงานจะอ่อนตัวลง Q on Q นะครับแนวโน้มการดำเนินงานที่อ่อนตัวลงเนี่ยก็มาจากค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวสำหรับการปรับโครงสร้างของ USPN นะครับที่มีมากกว่า10ล้านเหรียญ นะฮะซึ่งส่งผลให้ margin ลดลง Q on Q อีกทั้งผลขาดทุนจากรายการดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้ไตรมาสนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเกิดขึ้นนะครับขณะที่ยอดขายสกุลดอลลาร์เนี่ยก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5% Q on Q นะครับมาอยู่ที่983ล้านเหรียญ นะครับอันนี้ก็จากการเพิ่มขึ้นของยอดขายทั้งกุ้งแล้วก็ทูน่าในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายบริหารต่อยอดขายไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะจากไตรมาสก่อนหน้าแต่ค่ารายได้อื่นจะเพิ่มขึ้นจากการได้รับเงินคืนในส่วน BI เข้ามาราว80ล้านบาทแล้วก็เงินบาทที่ผันผวนมากทำให้คาดจะมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาราว163ล้านบาทนะครับก็ประมาณการกำไรเนี่ยจะออกมาอยู่ที่733ล้านบาทหรือลดลง 20% Q on Q จากการฟื้นตัวของกลุ่มกุ้งนะครับขณะที่ราคาทูน่าที่ลดลงเนี่ยทำให้การตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็จะหนุนให้ผลการดำเนินงานในปี57เนี่ยกลับมาฟื้นตัวแข็งแกร่งอีกครั้งนึงนะครับเราคงคำแนะนำถือในตัวของ TUF นะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่65บาทนะครับก็ปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ